ผมให้ข้อมูลคุณผู้ชมอีกสักนิดหนึงนะครับทีมงานขึ้นอของอวขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับกรณีรายงานอาการข้างเคียงหลังกับหลังจากการได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับซึ่งถ้าดูตามจากคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะที่อวก็ไปตามเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับตามตามภาพตามกลุ่มของเราเนี่ยนะไม่พบผลข้างเคียงนี้89.19ตามนี้นะ ที่กระทรวงอวคือกระทรวงวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ย89.19%ไม่พบผลข้างเคียงซึ่งหลายคนฉีดแล้วบอกไม่เป็นอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับแล้วก็ที่มีอาการนะครับ10.81%เนี่ยก็มีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับปวดศีรษะเหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงบางคนนอนหลับไปเลยปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดมีไข้ มีไข้ในสองนะครับมีคลื่นไส้มีท้องเสียมีปวดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับมีผื่นขึ้นมีอาเจียนอื่นๆอีก1น4นะครับใน100%เปอร์นี่ย89.19ไม่มีอาการใดเลยกับอีก10.81%มีอาการข้างเคียงอย่างที่ผมเรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบไปนะครับนี่ก็ตามนี้นะครับสำหรับ าการฉีดวัคซีนเนี่ยคุณผู้ชมครับผมคุยกับคุณหมอรุ่งเรืองกิจพาติโคศกกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือว่าสรุปให้คุณผู้ชมได้เห็นง่ายๆว่าวตั้งแต่ที่วัคซีนเข้ามาในประเทศไทยและเราเริ่มฉีดเข็มแรกวันที่28กุมภาพันธ์นะครับมาจนถึงวันนี้นะครับมาที่ตัวเลขที่มีการรายงานเนี่ยนะเอาเฉพาะที่เขารายงานก็คงตัวเลขเมื่อวานแหละนะนะครับฉีดไปแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ สองล้านนะครับสล้านสี่แสนเจ็ดรยายนี่คือที่ฉีดกันไปแล้วทั้งหมด2องล้านสี่แเอาตัวเลขก,กลมๆนะสองล้านสี่แจากวัคซีนที่เข้ามาทั้งหมดแล้วเนี่ยเจ็ดล้านแปดแสนโดสฉีดไปแล้ว2องล้านสนะครับฉีดให้ใครบ้างฉีดให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงเป็นเป็นแบ่งเป็น2กลุ่ม1เสี่ยงเป็นกับเสี่ยงตายเออนี่เขาว่างนี้นะเสี่ยงตายคือใครก็คือผู้ที่มีอาการอาการมีโรคประจําตัว7กลุ่มโรคเสี่ยงนี่คือเสี่ยงตายเขาไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะเสียชีวิตได้ง่ายกับเสี่ยงเป็นก็คือบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับอันนี้ก็วัคซีนก็ได้รับการฉีดกันไปแล้วนะครับสล้านสจากถ้าได้มาจากที่มีมาได้แล้วทั้งหมดเนี่ยเล้าน8 แล้วก็เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปคุณอนุทินชาญวิรากูลก็พูดชัดแล้วนะครับว่าวัคซีนนะครับจะได้มานะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มทยอยไปนะครับเพราะว่าแอสตราเซเนกนี่ก็ตามที่มีข้อตกลงกันก็คือจะส่งมอบในเดือนมิถุนายนนี้เพราะงั้นวัคซีนก็จะไปจุดที่เขาเตรียมที่จะนัดให้คนไปลงชื่อแล้วก็ไปฉีด นะครับกับจุดที่บอกว่าคุณไม่ต้องมาที่ไหนทั้งนั้นคุณอยู่ในที่ตั้งของคุณอยู่ในชุมชนอยู่ในอาคารอยู่ในสํานักงานอยู่ในออฟฟิศนะครับแจ้งความจํานวไปยังหน่วยงานของท่านอยู่ในกทมแจ้งสํานักนานมากรุงเทพมหานครอยู่ต่างจังหวัดแจ้งโรงพยาบาลของท่านแจ้งสสจ,อ,จอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ก็จัดสรรวัคซีนไปแต่ทั้งหมดนี่นี่นึกขี้ดเพนว่าเหตุผลว่าทําไมเราต้องลงก่อนครับแจ้งความจํานวไปก่อนว่าแต่ละจังหวัดมีคนที่ต้องการจะฉีดวัคซีนมากน้อยขนาดไหน เพราะเป้าหมายตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ร้อยล้านแล้วร้อยล้านโดสแปลว่าทุกคนในประเทศเนี่ยต้องได้ฉีดทุกคนแม้กระทั่งคนนอกที่อยู่ในนี้ก็ต้องได้ฉีดด้วยเพราะว่าเขาอยู่แล้วเขาไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเขาไม่ปลอดภยัยเราก็ไม่ปลอดภัยนะครับ